ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์ฮิรัญรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์ช่วง 9:15 น.ถึง 11:00 น.กับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอกันในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาดไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒน์นะคะในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนเวลาทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเบื่อมันท้อแท้บางคนก็รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องแข่งแย่งชิงดีกันการทำงานมันจะต้องมีการแข่งขันกันแต่บางคนก็มีการทำงานแบบอย่างมีความสุขชิลกับชีวิตบ้างคุณอยากเลือกเป็นคนแบบไหนแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเขาพยายามสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในองค์กรซึ่งเราก็นิยมเอาเรื่องนี้มาคุยกันในรายการเพราะว่าเรามองว่าการที่เราทำงานด้วยความสุขเราทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีๆมันจะทำให้เราได้ผลงานที่ดีๆออกมาอย่างมีคุณภาพจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้เป็นที่นิยมในองค์กรที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้บุคลากรรู้สึกดีๆกับการทำงานเป็นการสร้างสุขในองค์กรซึ่งเราจะมาคุยกันนะคะว่าเวลาเราจะสร้างสุขในองค์กรเราสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆเนี่ยไม่มีเรื่องของท็อกซิกเนี่ยเราจะทำยังไงกันวันนี้เราจะคุยกับผู้จัดการโครงการของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดร.นิติยอดดำเนินอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปค่ะความสุขนี่เดี๋ยวนี้มันก็หายากขึ้นในที่ทำงานเนาะในโดยเฉพาะในภาคเอกชนเนี่ยรู้สึกว่าเห็นหน้าคนตึงเครียดกันค่อนข้างจะเยอะเลยก็เลยอยากจะรู้สักนิดนึงว่าโครงการที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยากจะเห็นองค์กรที่มีความสุขในกลุ่มภาคประชาสังคมเนี่ยมันคืออะไรยังไงทำไมเราถึงมุ่งเน้นในกลุ่มภาคประชาสังคมกันก่อนอยากให้เล่าสักนิดนึงค่ะได้ครับก็คือต้องบอกว่าคนเราจะมีความสุขในการทำงานได้หรือในชีวิตได้เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานจากการมีสุขภาพที่ดีนะครับทีนี้ในพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยภายใต้โครงการของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงการในเรื่องของการขับเคลื่อนและขยายผลองค์กรสุขภาวะนะครับของกลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งแน่นอนองค์กรสุขภาวะคือองค์กรที่มีจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาเรื่องของสุขภาพที่ดีของคนไว้ทำงานนะครับให้สามารถดำเนินชีวิตการทำงานได้อย่างภายใต้การมีสุขภาพที่ดีในโครงการของเรานะครับก็จะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนัก8สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสต.นะครับซึ่งเป็นโครงการขยายผลจากการดำเนินงานในระยะที่1ครับที่ทำไปเมื่อปี2564ถึงปี2566นะครับโดยโครงการระยะที่2เนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างกลไกในเรื่องขององค์กรสุขภาวะกลุ่มภาคประชาสังคมนะครับเพื่อพัฒนาขีดความสามารถหรือยกระดับองค์กรต้นแบบนะครับให้เป็นองค์กรแห่งความสุขมีการพัฒนาขีดความสามารถนักสร้างสุขนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไปทำงานให้กับดูแลให้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและความสุขของคนทำงานในองค์กรภาคประชาสังคมนะครับอาจจะมีการเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของคนให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศได้ซึ่งแน่นอนครับองค์กรภาคประชาสังคมนะถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นพื้นฐานพลังพลเมืองที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในเรื่องของคนทำงานจะมีสุขภาพจิตที่ดีใจที่ดีนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในภาคขององค์กรและก็การใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มคนภาคประชาสังคมด้วยครับ
ค่ะเวลาเราจะทำให้องค์กรมีความสุขนี่มันประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะเพราะว่าในที่ทำงานมันก็จะมีทั้งสถานที่ทำงานตัวคนทำงานเพื่อนร่วมงานและอื่นๆเอ๊ะตรงนี้มันมีส่วนประกอบในเรื่องเหล่านี้ค่ะเราเริ่มจากอะไรประเด็นอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดในทิศทางของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเองนะครับแน่นอนครับเรามองเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีการมีสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดีการจัดสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ดีก็จะเป็นประเด็นสำคัญหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดความสุขในการทำงานได้เกิดสุขภาวะที่ดีในการทำงานได้การมีที่ทำงานที่ดีการมีสถานที่ทำงานที่ดีก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์สร้างประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานอย่างในโครงการของสสเองนะครับเราก็พยายามผลักดันนะครับให้เกิดนักสร้างสุขเพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการที่จะผลักดันให้คนในองค์กรเนี่ยมีกิจกรรมที่ลดพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบางอย่างนะครับที่จะนำไปสู่การมีซึ่งสุขภาพไม่ดีจิตกายใจปัญญาสังคมนะครับเพื่อให้คนในองค์กรได้ปรับพฤติกรรมตัวเองเข้าสู่กระบวนการแห่งความสุขการดำเนินกิจกรรมในความสุขรวมถึงบางองค์กรนะครับเราถ้าที่ร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้ร่วมเรื่องของการสำรวจความสุขหรือก็มือ Happy Monitor ที่เป็นเครื่องมือของสสเพื่อจะได้วัดระดับความสุขในองค์กรได้อย่างไรก็ตามครับก็คนในองค์กรเองก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ฝึกที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสร้างสุของค์กรนะครับเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างค่านิยมความสุขในเชิงนโยบายได้ครับค่ะลองยกตัวอย่างให้เราเห็นได้ไหมคะเวลาที่เราจะสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีเราอยากเห็นภาพจังเลยอย่างสมมติมีองค์กรหนึ่งกำลังอยากจะทำองค์กรให้ตัวเองมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะได้เลยครับก่อนอื่นต้องมองก่อนเลยว่าเวลาเรารู้สึกอยากจะมีความสุขในวันหยุดยาวๆของเราเนี่ยครับเราจะต้องไปหาสถานที่ที่ไกลๆพื้นที่สีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดมองในพื้นที่องค์กรของเราหากเราสามารถจัดพื้นที่สีเขียวในองค์กรได้แม้กระทั่งในโต๊ะทำงานของเราครับง่ายๆลองมองหาเพิ่มต้นไม้พื้นที่สีเขียวเล็กๆในองค์กรของเราในโต๊ะทำงานของเราครับเพื่อมากัดบริสุทธิ์นะครับมีพืชบางชนิดครับที่สามารถวางบนโต๊ะทำงานได้ปลูกในร่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรภูด่างไผ่กวนอินนะครับหรือต้นยางอินเดียสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเป็นฟอกอากาศให้เราสดชื่นในที่ทำงานได้เรายังมีรู้สึกว่ามีพื้นที่สีเขียวทำให้เราสบายใจเพิ่มลดความเหนื่อยล้าแล้วก็เหมือนเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานด้วยรวมถึงในพื้นที่ทำงานของเรานะครับหากเรามีการจัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ในองค์กรนะครับหรือจัดสถานที่สำหรับคนทำงานที่ต้องสูบบุหรี่เนี่ยการจัดพื้นที่ให้กับเขานะครับเพื่อป้องกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็คนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะไม่ได้รับพิษภัยจากควันบุหรี่ด้วยนะครับที่สำคัญคือหากเป็นเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องการคัดแยกขยะในองค์กรเนี่ยก็จะทำให้องค์กรนั้นเป็นต้นแบบขององค์กรสุขภาวะได้และที่สำคัญคือสามารถมีการคัดแยกขยะได้อย่างเหมาะสมภายในอาคารเองครับเรื่องของแสงสว่างก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอุณหภูมิแล้วก็ที่ระบายอากาศที่เหมาะสมเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการจัดพื้นที่ให้กับคนทำงานให้มีสุขภาพดีให้มีความสุขในการทำงานมากขึ้นครับค่ะมันมีตัวชี้วัดในเรื่องของความสุขตรงนี้ก็คือแบบสอบถามคนทำงานหรือเปล่าคะอันนี้คือจะวัดได้หรือเปล่าหรือยังไงในเรื่องของการเข้าอยู่ในโครงการนะครับก็จะมีเรื่องของเครื่องมือที่เรียกว่า Happy Monitor เนาะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้รู้ว่าตัวเององค์กรของเราเนี่ยจริงจะสร้างสุขได้จะมีสุขภาวะที่ดีได้เนี่ยจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของhappy body happy heart happy society happy relax happy brain happy soul happy money หรือ happy family นะครับเครื่องมือเหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าจริงแล้วองค์กรจะต้องขับเคลื่อนไปต่อเนี่ยจะต้องอาจจะต้องสำรวจกันว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับรวมถึงของสสเองก็จะมีโครงการ7+1นะครับที่จะเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพให้เราลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์เพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับหรือทานอาหารที่มันสมดุลลดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตที่ดีรวมถึงมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็7+1ก็เป็นเรื่องของโรคอุบัติใหม่ด้วยซึ่งแน่นอนครับเรากำลังผ่านเรื่องของทางการโควิดมานะครับเราก็ต้องป้องกันในเรื่องของโรคอุบัติใหม่ซึ่งในต้นแบบของสสระยะ10 ปีเนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการพัฒนา7+1เพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยมีทั้งความสุขมีทั้งสุขภาวะที่ดีภายใต้การประเมิน Happy Monitor ครับ
ค่ะที่สงสัยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะขับเคลื่อนมาสู่ระยะที่2แล้วแล้วก็มีการขยายผลไปสู่ภาคประชาสังคมทำไมถึงมองความสำคัญของภาคประชาสังคมว่าควรจะขยายผลจากภาคนี้อย่างที่เรียนให้ทราบครับในกลุ่มของภาคประชาสังคมเองนะครับก็จะมีประเด็นงานของเขาเนี่ยที่ต้องทำงานเพื่อสังคมค่อนข้างเยอะหลายองค์กรในภาคประชาสังคมนะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะครับเพราะนั้นการทำงานของเขาก็จะทุ่มเทแล้วก็ที่สำคัญคือก็จะไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพของคนทำงานเท่าไหร่นะจะทุ่มเทไปกับงานแล้วก็ประเด็นงานประเด็นพื้นที่ดังนั้นในแนวทางของการขับเคลื่อนระยะที่สองนะครับก็จะเป็นโครงการขับเคลื่อนและขยายผลของกลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งก็จะทำให้เขาได้มองในเชิงนโยบายมากขึ้นนะครับในเรื่องขององค์กรที่จะเข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นระบบนะครับแน่นอนครับเราต้องการองค์กรที่เข้ามาในระบบที่เป็นองค์กรนิติบุคคลมีการจดทะเบียนชัดเจนนะครับและที่สำคัญคือมีผู้ประสานงานที่สำคัญแล้วก็เขาต้องมีตัวแปรสำคัญในเรื่องของบุคลากรที่จะสามารถพัฒนาได้ให้เป็นนักสร้างสุของค์กรแล้วก็นำองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยให้ก้าวข้ามปมในเรื่องของประเด็นพื้นที่ที่นำไปสู่การความเหลื่อมล้ำต่างๆหรือปัญหาเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากประเด็นการทำงานของพวกเขานะครับจึงให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญของทางสังคมด้วยครับค่ะอันเนี้ยถ้ามีคนไม่ว่าจะเป็นองค์กรอื่นๆอาจจะไม่ใช่ภาคประชาสังคมเนาะอยากจะทำหรืออยากจะสร้างองค์กรให้มีความสุขอยากเข้าโครงการสามารถทำได้ไหมติดต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่หรือว่ายังไงเขาจะขอคำแนะนำจากพี่เลี้ยงได้ที่ไหนอย่างไรคะอ๋อได้เลยครับยังไงโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับถึงแม้เราจะอยู่ในกลุ่มของโครงการอยู่ในกลุ่มภาคประชาสังคมแต่ในภาคีเครือข่ายของเราก็จะมีคนหลากหลายองค์กรที่อยู่ในกลุ่มของโครงการนี้เพื่อพัฒนาตั้งสุดในองค์กรนะครับมีหลายคนที่เป็นภาคีของสสนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับกลุ่มองค์กรที่สนใจที่เข้าร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจปัญญาสังคมตามแนวทางสร้างสุขแบบประการของสสนะครับแล้วก็แนวทาง7+1ก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้อย่างในปีนี้เองนะครับในโครงการระยะ2เองเนี่ยดำเนินการ2ปีนะครับก็จะมี150องค์กรจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็เพื่อมาพัฒนาอบรมศักยภาพกันมายกระดับนักสร้างสุขการผ่านโครงการกิจกรรมวิทยากรสร้างสุขนะครับที่เรียกว่า TOT ของสสนะครับแล้วก็มารับงบประมาณเรื่องการนำร่องนะครับมารับคำปรึกษามาเรื่องของวิธีสุขภาพให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มาประกวดการในการเป็นองค์กรต้นแบบนะครับแล้วก็มาพัฒนาศักยภาพร่วมกันนะครับก็จริงๆถ้าสนใจนะครับถ้าโดยเฉพาะกลุ่มภาคประชาสังคมก็สามารถติดต่อได้ที่คุณเนชนกขำวงนะครับ025033333-228ครับค่ะอันนี้ค่ะคือพอบอกว่ามันเป็นการขยายผลบางทีเราก็เลยอยากรู้เหมือนกันคนที่จะเข้าโครงการส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะอย่างพี่บอกว่าขยายผลในกลุ่มของภาคประชาสังคมไหมคะมันกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ไหมว่าคุณสมบัติคนที่จะต้องเข้าโครงการเนี่ยจะต้องเป็นยังไงในกลุ่มของภาคประชาสังคมกันเองเนี่ยค่ะอ๋อได้เลยครับสำหรับองค์กรภาคประชาสังคมที่สนใจนะขออย่างเดียวครับขอให้เป็นองค์กรที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลชัดเจนมีที่ตั้งชัดเจนมีผู้ประสานงานมีคนทำงานนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของการพัฒนาเรื่องนี้ก็คือเราต้องการพัฒนาคนทำงานสร้างสุของค์กรให้เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคนกลุ่มภาคประชาสังคมนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่จดทะเบียนชัดเจนนะครับแล้วก็มีบุคคลทำงานชัดเจนมีผู้ประสานงานมีพื้นที่ตั้งชัดเจนนะครับก็ประสานงานติดต่อเข้ามาได้เลยตามที่เบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับค่ะแล้วสำหรับประชาชนคนทั่วไปพอฟังเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าเราเป็นร้านขนาดเล็กหรือเราเป็นองค์กรขนาดเล็กแล้วเรามองว่ามันเป็นเรื่องดีจะไปศึกษาข้อมูลแล้วมาสร้างองค์กรของความสุขเล็กๆในบ้านของเราในร้านของเราต้องไปค้นข้อมูลที่ไหนได้ยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับเราสามารถถ้าไม่ต้องค้นข้อมูลเราสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพของเราเองก่อนได้นะครับแน่นอนครับเราต้องรู้ว่ากิจกรรมทางกายแบบไหนที่มันนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีการมีความสุขนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นต้องอาจจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตตัวเองนะครับแต่ถ้าสนใจเชิงลึกมากขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามาดูใน Facebook นะครับทุกท่านมี Facebook ก็สามารถดูใน Facebook ของทางสภาสิ่งแวดล้อมไทยได้เว็บไซต์ของทางสภาสิ่งแวดล้อมไทยได้นะครับซึ่ง
จะมีชื่อโครงการชัดเจนก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือจะเป็นส่วนหนึ่งในภาคีของเราก็ได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในมูลนิธินั้นหรือในชุมชนนั้นเพราะว่าในภาคของภาคประชาสังคมครับอาจจะมีเครือข่ายของมูลนิธิสมาคมชุมชนที่เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนนะก็สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของเราได้ผ่านมูลนิธิหรือองค์กรภาคประชาสังคมนั้นๆ นะครับค่ะมีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะก็ฝากไว้ในส่วนของโครงการของเรานะครับซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนและขยายผลองค์กรสุขภาวะกลุ่มภาคประชาสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ผลักดันให้เกิดนักสร้างสุขในองค์กรนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนแล้วก็สร้างองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขจริงๆนะครับพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมการทำงานของตนเองพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเองนะครับเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานและมีสุขภาพที่ดีในการทำงานนะครับก็ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านเองนะครับก็สามารถสนใจยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในสภาสิ่งแวดล้อมไทยนะครับเซิร์ชคำว่าสภาสิ่งแวดล้อมไทยก็จะสามารถเจอโครงการดีๆเหล่านี้ได้แล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของโครงการแต่ก็สามารถมารับความรู้ดีๆจากพวกเราได้ภายใต้การทำงานของโครงการนี้ครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะผู้จัดการโครงการของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดร.นิติยอดดำเนินนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ